แฮชแท็กการเมืองพีพีสเปเชียลเพราะเสียงบนโลกโซเชียลไม่ใช่เรื่องเล่นสวัสดีครับผมเกมและนี่คือรายการแฮชแท็กการเมือง EP ที่เป็น EP สเปเชียลครับกับบรรยากาศใกล้สิ้นปีแบบนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า5พรรคการเมืองใหญ่ในโลกโซเชียลเนี่ยใน1ปีที่ผ่านมาเขาถูกพูดถึงกันอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นที่ฝั่งรัฐบาลครับกับพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐนะครับมียอด engagement หรือยอดการมีส่วนร่วมเนี่ยมากกว่า20ล้านครั้งซึ่งจากกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปีในช่วงวันที่29ถึง30มกราคมจะมีกราฟเด้งสูงขึ้นมาซึ่งเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4จตุจักรซึ่งผู้ชนะในตอนนั้นนะครับคือคุณสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับว่านี่คือขาลงของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าอีกการที่โดดเด่นนะครับคือการวันที่22พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับซึ่งเป็นที่รู้ดีครับว่าผู้ชนะคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้เรียกว่ากทมเขียวทั้งแผ่นดินกทมเลยการชนะแบบขาดลอยนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์พรรคพลังประชารัฐว่านี่คือขาลงของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าก่อนจะส่งท้ายปลายปีด้วยข่าวของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่ย้ายเข้าพรรคพลังประชารัฐครับและทั้งหมดนี่คือเรื่องเด่นของพรรคพลังประชารัฐที่ถูกพูดถึงในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับมาต่อที่พรรคเพื่อไทยครับที่มียอด engagement ถือว่าสูงที่สุดเลยครับสูงถึง58ล้านครั้งซึ่งยอด engagement ที่สูงขนาดนี้นะครับเกิดจากการที่พรรคเพื่อไทยมีฐานแฟนคลับที่เยอะอยู่แล้วทำให้มีการพูดถึงบนโลกโซเชียลอยู่สม่ำเสมอซึ่งจากกราฟนะครับจะมีกราฟโดดเด่นอยู่2ช่วงในช่วงแรกคือช่วงวันที่28ถึงวันที่30มกราคมซึ่งเป็นช่วงเลือกตั้งซ่อมนะครับของเขตหลัก4จตุจักรที่นายสุรชาติเทียนทองส.ส.จากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นซึ่งทำให้หลายฝ่ายนะครับออกมาวิเคราะห์ว่านี่คือต้นกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของการแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยอีกการที่โดดเด่นนะครับคือการในช่วงปลายปีที่ถูกพูดถึงจำนวนมากในช่วงวันที่6ธันวาคมนั่นคือเรื่องของค่าแรงครับนโยบายใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่จะขึ้นค่าแรงเป็นวันละ600บาทปริญญาตรีสตาร์ทที่ 25,000 บาทเรื่องนี้นะครับทำให้ถูกพูดถึงและเป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลเป็นประเด็นร้อนกันเลยในช่วงปลายปีนี้และนี่คือ2เรื่องเด่นครับที่คนบนโลกออนไลน์พูดถึงเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเรามาต่อที่พรรคน้องใหม่ที่โดดเด่นกันอย่างพรรคก้าวไกลครับที่มียอด engagement สูงถึง40ล้าน3แสนครั้งกันเลยทีเดียวจากกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าพรรคก้าวไกลมียอด engagement พุ่งสูงอยู่หลายช่วงเลยครับซึ่งนี่นะครับก็สะท้อนให้เห็นความสามารถของพรรคก้าวไกลที่ใช้สื่อในการสร้างกระแสได้เป็นอย่างดีตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงวันที่29ถึง30มกราคมซึ่งเป็นช่วงเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4จตุจักรหรือจะเป็นในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงกระบวนการค้ามนุษย์ของส.ส.รังสิมันโรมมาต่อกันที่ช่วงวันที่21ถึง22พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกกราฟคือวันที่15มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่พรบสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาครับส่วนแท่งนี้นะครับคือช่วงวันที่22กรกฎาคมเป็นวันที่ส.ส.เบญจาแสงจันทร์เรียกร้องปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112และมาตรา116กลางสภาและกราฟช่วงปลายปีครับคือกราฟช่วงวันที่2พฤศจิกายนเป็นวันที่พรบสุราก้าวหน้าถูกปัดตกกลางสภาและสุดท้ายครับคือกราฟวันที่8ธันวาคมที่พรรคก้าวไกลเข้ามาร่วมถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำกับพรรคเพื่อไทยครับก็เรียกได้ว่ามีคอนเทนต์กันทั้งปีเลยนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลต่อไปเรามาดูภาพลักษณ์ใน1ปีของพรรคเก่าพรรคแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์กันครับสำหรับประเด็นเด่นๆที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับเริ่มจากวันที่16มกราคมซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมของส.ส.ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถรักษาเก้าอี้ตรงนี้ไว้ได้ทำให้หลายคนออกมาวิเคราะห์นะครับถึงพลังศรัทธาของคนใต้ที่ยังศรัทธาและเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์อีกช่วงคือในช่วงวันที่13เมษายนซึ่งเป็นข่าวเช้าของนายปรินทร์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาในกรณีล่วงละเมิดทางเพศของหญิงสาวหลายรายซึ่งถือว่าเรื่องนี้นะครับเป็นวิกฤตใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันทั้งเดือนของพรรคประชาธิปัตย์เลยครับและหลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีกระแสอะไรที่เป็นที่โดดเด่นอีกเลยจนมาถึงปัจจุบันครับสำหรับพรรคสุดท้ายนะครับจะเป็นพรรคไหนไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยที่กำลังเป็นที่เนื้อหอมอยู่ในขนาดนี้เลยครับซึ่งจากกราฟนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่ายอด engagement ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบความเป็นจริงครับที่เรียกว่าแม้ว่าโลกความเป็นจริงจะเนื้อหอมขนาดไหนแต่ว่ากระแสในโลกออนไลน์นั้นเรียกได้ว่ามีเพียงแค่9ล้าน 50,000 ครั้งซึ่งน้อยมากๆเมื่อเทียบกับ4พรรคที่พูดมาก่อนหน้านี้สำหรับท่านที่โดดเด่นที่สุดของพรรคภูมิใจไทยคือในช่วงวันที่29มิถุนายนตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงคุณชัดชาติให้ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายเหลือเพียง30บาทเพราะว่าสามารถทำได้ทันทีแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็ตีกลับหาคุณสิริพงษ์และพรรคภูมิใจไทยเองว่ารัฐมนตรีที่คุมกระทรวงคมนาคมคือนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยจึงทำให้ชาวเน็ตนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นจับโป๊ะกันเป็นจำนวนมากเลยสำหรับเรื่องประเด็นอื่นๆที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีในเรื่องของการผลักดันพรบกัญชาเพื่อการแพทย์หรือการเปิดตัว34ส.ส.ที่ย้ายเข้าพรรคมาเมื่อไม่นานมานี้แต่ดูเหมือนว่ากระแสพวกนี้จะไม่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมากเท่าที่ควรครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับเราลองมาดูยอด engagement ของทุกพรรคนะครับเมื่อเราลองมาเป็นชาร์ตวงกลมจะเห็นได้ว่าอันดับที่1คือพรรคเพื่อไทยซึ่งกินพื้นที่ยอด engagement
ือยอดการมีส่วนร่วมสูงถึง 40.7% ครับรองลงมาคือพรรคก้าวไก่ที่มียอด engagement สูงถึง 28.3% และตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐที่มียอด engagement 14% ซึ่งจากข้อมูลนี้นะครับก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าพรรคไหนได้เปรียบเสียเปรียบในโลกออนไลน์หรือพรรคไหนมีการพูดถึงในโลกออนไลน์มากที่สุดซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนนะครับของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคก็เป็นได้เพราะเสียงบนโลกโซเชียลนั้นมีความสำคัญครับและทั้งหมดนี่คือแฮชแท็กการเมือง EP Special ของเราครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับ